รักร้ายนายมาเฟียตอนที่8ทับ2แผนการร้ายเช้าวันต่อมาร่างเล็กตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวแต่เช้าตรู่ดีที่ภูผาเตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้ทั้งชุดนักเรียนและสมุดหนังสือทำให้เช้านี้เจเจไม่ต้องกลับไปเอาของที่บ้านส่วนร่างหนายังนอนคลุมโปงไม่ยอมลุกจากที่นอนเขาคือคนขี้เกียจไปโรงเรียนเป็นที่สุดและไม่มีทางที่จะยอมตื่นง่ายๆพี่ปราดครับผมแต่งตัวเสร็จแล้วนะมือบางพยายามดึงผ้าห่มออกจากตัวปราดแต่ก็ดูจะเป็นการยากเสลือเกินเพราะมือหนาดึงผ้าห่มเอามาพันตัวเอาไว้แน่นหลังก็ไม่ได้ปวดเพราะงั้นก็ไปโรงเรียนได้แล้วนะครับไหนเมื่อวานบอกว่าจะไปโรงเรียนด้วยกันไงนี่พี่จะทิ้งให้ผมไปโรงเรียนคนเดียวงั้นหรออย่ากวนนะเจเจพี่จะนอนไม่ให้นอนแล้วตื่นได้แล้วนะไอ้คนขี้เกียจไม่ตื่นจะนอนออกไปเลยไปไม่ออกถ้าพี่ปราดไม่ตื่นเดี๋ยวเจอดีแน่พูดจบก็เดินเข้าห้องน้ำไปก่อนจะกลับออกมาพร้อมกับน้ำหนึ่งแก้วผมจะให้โอกาสพี่ครั้งสุดท้ายพี่จะลุกไหมไม่พี่พูดเองนะว่าจะไม่ลุกนะเมื่อถูกถามซ้ำปราดก็ชักจะไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเจเจกำลังจะทำอะไรแต่เปิดผ้าห่มออกจากหัวมามองดูสักหน่อยจะดีกว่าแต่ทว่ายังไม่ทันที่จะได้ทำอย่างที่คิดมือบางก็กระชากผ้าห่มออกจากปราดพร้อมกับสาดน้ำใส่หน้าหล่อคมทันทีปราดหลับตาปีอาปากหายใจอารมณ์เข้าปอดก่อนจะเอาผ้าห่มในมือมาเช็ดหน้าและลืมตาขึ้นมามองร่างเล็กตาเขม็ง ขอโทษครับเจเจยิ้มแห้งและเอ่ยเพียงแค่นั้นก่อนจะกึ่งเดินกึ่งวิ่งอ้อมเตียงไปหาประตูพร้อมกับโยนแก้วน้ำในมือลงไปบนเตียงหนีก่อนดีกว่าแค่ได้เห็นสายตาที่ดุโกรธแบบนั้นเจเจก็ไม่กล้าที่จะอยู่สู้หน้าแต่ร่างหนาก็รีบลุกออกจากเตียงมายืนดักหน้าเจเจเอาไว้คิดจะหนีเหรอเปล่านะครับก็แค่จะออกไปรอข้างนอกน่ะแก้ตัวชัดๆทำไมทำแล้วไม่กล้ายอมรับผลที่จะตามมาหรือไงเจเจกลืนน้ำลายไปอึกใหญ่ไม่คิดเลยว่าการที่ต้องปลุกปราดตามคำสั่งของพี่ภูผามันจะเป็นการยากขนาดนี้ย้อนกลับไปเมื่อหลายชั่วโมงก่อนต่อไปนี้เรื่องปลุกคุณปราดไปโรงเรียนผมคงต้องรบกวนคุณเจเจด้วยนะครับรบกวนงั้นหรอครับพี่ภูผาเจเจทำหน้าสงสัยตื่นเองไม่ได้หรือไงทำไมต้องให้คนอื่นคอยปลุกหรือว่านอกจากจะเป็นมาเฟียแล้วยังเป็นพวกคุณหนูที่ต้องมีคนคอยปรนนิบัติรับใช้ด้วยนะใช่ครับรบกวนคุณช่วยปลุกเขาทีนะครับตอนปลุกก็ต้องพยายามดึงผ้าห่มออกอย่างแรงเลยนะครับต้องทำให้เขาลงจากเตียงให้ได้เลยนะแล้วถ้าหากยังไม่ได้ผลแล้วก็หาน้ำมาสาดใส่เขาเลยครับนี่พี่ปลุกเขาแบบนั้นทุกวันเลยเหรอครับ เปล่าครับผมคงไม่กล้าเอาน้ำไปสาดใส่เจ้านายหรอกฮะแล้วทำไมถึงให้ผมทำแบบนั้นล่ะเจเจถามด้วยความตกใจก็คุณเจเจเป็นแฟนนี่ครับเมื่อได้ยินประโยคนั้นร่างเล็กก็ขยับเข้ามาใกล้ภูผาอีกหน่อยก่อนจะกระซิบบอกพี่ก็รู้นี่ว่าเป็นแฟนแค่หลอกๆอ่ะแล้วถ้าผมทำแบบนั้นมีหวังพี่ปราดได้ฆ่าผมทิ้งแน่คุณปราดไม่ทำแบบนั้นหรอกครับแล้วพี่รู้ได้ไงว่าเขาจะไม่ทำนะเพราะคุณปราดแคร์คุณเจเจมากยังไงล่ะเจเจได้แต่ยิ้มแห้งๆออกมาที่พี่ภูผาพูดหมายความว่าไงหรือว่าพี่ปราดจะสนใจอะไรในตัวเจเจและถ้าพอมาลองคิดดูแล้วมันก็ตั้งแต่ตอนนั้นที่ปราดเข้ามาช่วยเขาเรื่องพี่แอนและอย่างเรื่องไอ้บาสอีกตอนที่พลัดตกหน้าผาพี่ปราดก็ไม่ได้คิดถึงชีวิตของตัวเองเลยสักนิดเขารีบกระโจนเข้ามากอดเจเจเอาไว้จนทำให้ต้องตกผาไปด้วยกันพอหลงอยู่ในป่าก็ยังคอยช่วยปกป้องแถมยังซื้อสร้อยข้อมือให้อีกด้วยไม่เพียงแค่นั้นยังจ้างให้ร่างเล็กมาเป็นแฟนอีกถึงจะบอกว่าจ้างให้เป็นแฟนหลอกๆก็เถอะแต่ทำไมไม่ไปหาคนที่ตอแหลเก่งหรือแสดงได้ดีกว่าจะมาจ้างเด็กนักเรียนอย่างเจเจไปทำไมกันหรือที่เขาทำไปทั้งหมดมันเป็นเพราะเรางั้นหรอนี่พี่ปราชอบเราอยู่ใช่ไหมนะ
เจเจได้แต่คิดในใจแถมยังหน้าแดงจนภูผาต้องเอ่ยถามคุณเจเจโอเคนะครับครับผมโอเคราตรีสวัสดิ์นะครับผู้จบเจเจก็เดินกลับเข้าห้องปราดไปทันทีกลับมาที่ปัจจุบันเจเจกลืนน้ำลายลงคอไปอึกใหญ่เมื่อสายตาของคนตัวสูงที่จ้องมองมามันทำให้รู้สึกขนลุกผมแค่ปลุกพี่ให้ไปโรงเรียนแต่พี่ไม่ลุกเองนี่นะแล้วร่างเล็กชะงักไปอีกครั้งเมื่อคนตรงหน้าขยับเข้ามาชิดพร้อมกับสองมือรวบเอวเล็กเข้ามาแนบกายตนคราวหลังถ้าจะปลุกให้ปลุกแบบนี้นะจบคำก็โน้มตัวเข้ามาหาใบหน้าสวยช้าๆในขณะนั้นเจเจก็รีบหลับตาปีทันทีพร้อมกับปราดที่ยกยิ้มพลางค้างนิ่งอยู่อย่างนั้นเขาไม่ขยับไปไหนเลยและไม่ได้จะจูบเจเจอย่างที่เจเจเข้าใจแต่ในใจเจเจก็คิดไปแล้วว่าดีจังที่ต่อไปนี้เวลาจะปลุกคนพี่ให้ปลุกด้วยการจูบแต่ทันใดนั้นการมโนของเจเจก็ดับลงเพราะเสียงเคาะประตูคุณปราดครับเสียงภูผาดังมาจากหน้าห้องทำให้เจเจรีบลืมตาขึ้นมาและผลักร่างหนาให้ออกห่างผมออกไปรอข้างนอกนะเจเจเดินหลบปราดไปหาประตูด้วยท่าทีที่เขินอายแต่ก็ต้องชะงักเดี๋ยวรู้ใช่ไหมว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนต้องพูดยังไงรู้ครับกูไอ้เจส่วนมึงคือไอ้ปราดดีมากออกไปก่อนเถอะเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วจะตามออกไปร่างเล็กขอมหัวเล็กน้อยก่อนจะออกมาจากห้องไม่รู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้ไปตั้งแต่ตอนไหนแต่ที่รู้ๆคือทำตามที่ปราดต้องการได้ทุกอย่างที่ภูเก็ตณโรงแรมหรูในเครือของแก๊งใหญ่มีชาย5คนกำลังนั่งหารือกันเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องดูแลยศพลเป็นนายใหญ่ของแก๊งหลักและแน่นอนว่ามีอำนาจเหนือกว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้แก๊งเสือดำเป็นยังไงบ้างล่ะประกรณ์ยศพลเอ่ยถามคนที่นั่งอยู่ซ้ายมือก็ดีครับคุณพลตอนนี้เรื่องส่งของออกในคลังกำลังราบรื่นดีครับแต่ผมได้ข่าวมาว่าลูกชายของคุณไม่ค่อยจะโอเคเลยนะเพราะงั้นแบบนี้เรื่องรับตำแหน่งต่อจากคุณอาจจะต้องพิจารณากันใหม่ไม่คิดว่าเรื่องที่ผมส่งลูกชายไปที่นั่นจะมีคนรู้เยอะขนาดนี้แถมยังมีคนคอยตามกลั่นแกล้งลูกผมอีกด้วยในขณะที่พูดประโยคนี้ประกรณ์ก็เหลือบตาไปมองจรัญอย่างไม่ค่อยจะพอใจก่อนจะพูดกับยศพลต่อแต่คุณพลไม่ต้องกังวลไปหรอกครับยังไงปราดก็จะมีคุณสมบัติในการรับช่วงต่อจากผมแน่นอนที่ส่งลูกไปที่นั่นก็เพราะกลัวว่าพวกเราจะคิดไม่ซื่อไม่ใช่หรอคุณประกรณ์จรัญเอ่ยขัดขึ้นมาต่อหน้ายศพลทั้งยังจิกสายตาส่งไปให้คนฝั่งตรงข้ามอีกด้วยแค่อยากจะให้ลูกได้ลองทำอะไรห่างจากพ่อดูบ้างผมก็แค่อยากจะดูว่าลูกชายคนนี้ของผมจะเอาตัวรอดหรือเปล่าประกรณ์ตอบออกไปทั้งสีหน้าไม่ค่อยจะดีนักคนในกลุ่มนี้เป็นอะไรต้องระวังเอาไว้ให้มากเพราะงูเห่ามันแว้งกัดได้ทุกเมื่อแล้วเป็นยังไงล่ะปราดฉลาดขึ้นมาบ้างหรือยังหรือว่ายังเอาแต่เล่นเป็นเด็กอยู่อีกยศพลเอ่ยถามตอนนี้ยังอยู่ในช่วงปรับตัวนะครับเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะดีขึ้นอันที่จริงให้ลูกชายมาที่แก๊งหลักเพื่ออบรมเลยก็ได้นะไม่เห็นจะต้องส่งลูกไปไกลขนาดนั้นเลยนี่จารันเอ่ยขัดขึ้นมาอีกแล้วนี่คิดจะดักกันทุกทางเลยหรืออย่างไรนั่นสิปกรณ์การฝึกที่แก๊งหลักน่าจะดีกว่าส่งลูกกลับไปเรียนแบบนั้นนะยศพลเอ่ยสมทบที่จรัญพูดเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองคิดดูก่อนนะครับสิ่งที่ยศพลพูดมาจะปล่อยผ่านไปไม่ได้ทำให้ประกรณ์ต้องคิดหาวิธีที่จะช่วยลูกชายแต่ก็ต้องระวังให้มากที่สุดอย่าคิดนานนักละเดี๋ยวตำแหน่งนี้จะตกไปเป็นของคนอื่นได้นะเพราะฉันรู้มาว่าเจสันกำลังจะกลับมาที่ไทยแล้วใช่ไหมจรัญประโยคหลังยศพลหันมาถามคนทางขวามือใช่ครับหัวหน้าใหญ่อีกแค่เดือนเดียวเจสันก็จะกลับมาแล้วครับ
แล้วการเรียนของเจสันเป็นยังไงบ้างล่ะได้ข่าวว่าเรียนเก่งมากเลยนี่แม้ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับเขาก็ยังกินเที่ยวไปตามประสาเด็กเด็กอะไรกันคุณจรัญเจเจก็อายุ23เท่ากับปลื้มเลยไม่ใช่หรออีกคนที่ดูแลแก๊งอื่นเอ่ยพูดเหมือนเป็นการสนับสนุนเจสันจะว่าไปแล้วเจสันกับตาปลื้มก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วนี่นะเอาไว้เดี๋ยวถ้าเขากลับมาค่อยมานัดเจอกันดีไหมยินดีเลยครับคุณพลจรัญยิ้มกว้างอย่างดีอกดีใจที่ยศพลหันมาสนใจเขาบ้างแล้วแต่นั่นกลับทำให้จรัญยิ่งหวังในตัวลูกชายคนนี้มากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะตอนนี้เขากำลังคิดว่าอย่างน้อยก็มีลูกชายที่จะเอาไว้ไปต่อรองกับปราดต่างจากประกรณ์ที่กลัวว่าลูกชายจะอยู่ในแวดวงของมาเฟียไม่ได้เพราะคนพวกนี้ดีก็แค่ต่อหน้าพอรับหลังก็จ้องแต่จะทำร้ายกันเหมือนตอนนั้นที่ต้องเสียแม่ของลูกไปมาเรามาคุยเรื่องงานกันต่อดีกว่ายศพลเอ่ยทำให้การสนทนาต่อไปนี้เป็นเรื่องการส่งออกของจากคลัง1สัปดาห์ผ่านไปตอนนี้นักเรียนห้องม.4/5ต่างนั่งกันเงียบเพราะกำลังสอบกันอยู่การสอบในเทอมนี้สำคัญกับเจเจมากเขาจะต้องพลาดให้น้อยที่สุดและก็ผ่านไปอีก2สัปดาห์การสอบทุกวิชาก็เสร็จสิ้นลงพร้อมกับรายชื่อผลคะแนนการสอบว่าใครที่ทำคะแนนได้เยอะสุดของห้องอะไรกันทำไมเจเจถึงได้ที่2ล่ะปกติจะครองที่1ไว้ได้ตลอดเลยนี่ฟ้าเอ่ยพูดที่พูดแบบนั้นเพราะกำลังสมน้ำหน้าเจเจอยู่แต่จู่ๆก็มีเสียงกรี๊ดของพิวรี่ดังขึ้นมาก่อนจะมีคำพูดออกจากปากปราดได้ที่1เสียงนั้นทำให้ใครหลายคนตกใจจนต้องรีบกรูกันเข้ามาเพื่อที่จะดูรายชื่อเจเจถอยออกมาจากทุกคนว่าแล้วว่าตัวเองต้องคะแนนตกแต่เพียงแค่ไม่คิดว่าคนที่จะได้ที่1จะเป็นปราดเก่งขนาดนั้นแล้วจะมาเรียนอีกทำไมมาแย่งที่1ของเราไปเฉยเลยเจเจงองอนให้อีกฝ่ายโดยที่เจ้าตัวก็ยังไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นที่บ้านพักของปราดทำไมคุณปลื้มถึงปล่อยผ่านและไม่เข้าไปเรียนตามแผนเดิมแล้วครับเชษฐาถามด้วยความสงสัยเพราะเดิมทีแล้วปลื้มตั้งใจที่จะตามมาเรียนกับปราดแต่สุดท้ายกลับทิ้งเอกสารที่ปลอมมาพวกนั้นฉันมีแผนใหม่ละจากเดิมที่คิดแค่จะมาทำให้พี่ปราดยอมแต่งงานด้วยแต่ตอนนี้ฉันอยากจะทำให้ไอ้เด็กนั่นกระเด็นออกจากโรงเรียนนี้ไปซะไม่ต้องให้มันได้เรียนต่อและดึงตัวพี่ปราดกับแก๊งหลักด้วยเลยแต่คุณปราดคงจะไม่ยอมแน่แล้วใครบอกว่าฉันจะทำให้เขายอมไม่ได้ล่ะมุมปากกระตุกยิ้มร้ายออกมาจนคนที่ยืนมองยังนึกสงสัยปลื้มคิดจะทำอะไรล้วนแต่เป็นการยากที่จะคาดเดาเชษฐาจึงได้แต่คิดสงสัยพลางมองรอยยิ้มนั้นของเจ้านายเจเจอปัญหาไม่จบไม่สิ้นจริงๆเลยนะคะทุกคนแล้วแบบนี้เจเจจะต้องเจอกับอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันใน EP ต่อไปแล้วล่ะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายจ้า